สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมุนจะมาบอกถึงการเตรียมตัวในการเปิดร้านว่าต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างในการเปิดร้านบนมือถือนะคะตอนที่44ตอนที่45พี่หมุนบอกไปถึงวิธีเตรียมตัวเนาะแล้วก็ไปดูรายละเอียดในคอมพิวเตอร์นะคะในโน้ตบุ๊กแต่วันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของมือถือบ้างซึ่งเราสามารถทำได้ง่ายๆในมือถือเพราะว่า SC เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่เจ๋งมากๆตรงที่เขามาออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตกับมือถือค่ะดังนั้นลงสินค้าในมือถือก็ได้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะเพราะว่าเพียงหมุนก็เริ่มมาจากมือถือเครื่องเดียวเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆกระบวนการทั้งหมดที่มาใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็เพราะว่าโดนรีฟันสินค้าก็เลยต้องใช้โน้ตบุ๊กในการไปทำรายการใน PayPal ใน SC นะคะไปดูกันเลยนะคะสำหรับการเปิดร้านบน SC ด้วยมือถือนะคะเตรียมตัวตามนี้นะคะมาตรงเซตติ้งเนาะมาตรงช็อปเซตติ้งตรงข้างบนเขาเรียกโฮมเพจนะคะตรงนี้ภาพใช้ภาพขนาด3360x840พิกเซลนะคะหรืออย่างน้อย 1200x300 พิกเซลโตโก้ 1200x160 พิกเซลเตรียมช็อปไตเติ้ลด้วยค่ะคืออธิบายร้านค้าเราสั้นๆมีคีย์เวิร์ดนะคะช็อป announcement ก็คือประกาศของเพียงหมุนคือ free shipping แต่บางคนก็อาจจะเป็นขาย 9USD ทั้งร้านอะไรเงี้ย message to buyer คือเป็นคำขอบคุณที่เข้ามาอุดหนุนร้านเรานะคะของเพียงหมุนตรง about story headline นะคะก็คือกับ your story คือเป็นที่มาที่ไปของร้านค้าเราค่ะเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยมีวิดีโอก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่เราทำเองถ่ายรูปสินค้าหรือ product เรานะคะของพี่หมุนเอารีวิวลูกค้ามาลงที่เขาส่งมาให้ที่เราทำเป็นคลิปก็มาลงอันนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เลยค่ะบางทีก็เป็นขั้นตอนการทำงานบางทีก็เป็นรูปนางแบบคนอื่นๆที่ถ่ายสินค้าเราต่อไปช็อปโฟโต้มี5รูปภาพนะคะเตรียมไว้5รูปภาพของพี่หุ่นก็จะโชว์คอลเลกชันการสเก็ตการถ่ายแบบลูกค้าที่ใส่สินค้าเราขั้นตอนการทำงานนะคะบางคนก็อาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรืออะไรเงี้ยสตูดิโอก็ได้ค่ะรูปที่เอามาใช้5รูปภาพถ่ายด้วยมือถือก็ได้นะคะง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากมากของพี่หมุนก็ถ่ายด้วยมือถือนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นภาพสินค้าของเรานะคะมีคำอธิบายสั้นๆใต้รูปภาพด้วยว่าคืออะไรอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปเนาะอันนี้ก็เป็นรูปนางแบบหรือว่าลูกค้าเราที่เอาไปใส่ถ่ายลงนะคะต่อไปช็อปเมมเบอร์คือสมาชิกในร้านใส่ได้3คนนะคะอธิบายไปเลยค่ะว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรชื่ออะไรนะคะของพี่หมุนก็เป็นสามีกับพี่หมุนเองพี่หมุนก็จะเป็นครีเอทีฟก็เป็นดีไซเนอร์นะคะส่วนสามีก็เป็นช่างภาพให้พูดถึงอินสปิเรชันหรืออะไรก็ได้3คนนะคะที่ใส่ได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นลิงก์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นรูปอธิบายคนทำงานลิงก์ต่างๆทั้ง IG ทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์ Pinterest หรือ Twitter ก็ใส่ลิงก์เข้ามาค่ะเพราะลูกค้าอเมริกาเข้ามาช็อปแล้วเขาก็จะกดลิงก์เข้ามาดูนะคะว่าร้านเราเป็นยังไงบ้างต่อไปก็คือขั้นตอนการงานคัสตอมและ Personalized Order คือไซส์พูดถึงไซส์ของพี่หนุ่มก็บอกว่าเป็นไซส์ยังไงนะคะก็จะยึดไซส์ US นะคะอันนี้การจ่ายเงินจ่ายยังไงก็จ่ายผ่าน PayPal เนาะแล้วก็การขนส่งชิปปิ้งใช้เวลานานไหมก็บอกเขาไปว่าเราส่งแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะใช้เวลากี่อาทิตย์นะคะอันนี้ก็อธิบายลงไปได้เลยคืออันนี้สิ่งที่เตรียมตัวก่อนที่จะเปิดร้านเนาะเวลาขั้นตอนในการเปิดร้านอ่ะเขาก็จะมีข้อมูลอันนี้ให้กรอกให้ทำอะค่ะเราก็เตรียมไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาลงรายละเอียดก็จะโฟลว์มากก็จะเขียนง่ายมากตามนี้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือรายละเอียดที่ในการเปิดร้านของเรานะคะ
นี้เลยต่อไปนะคะก็เขาก็จะเป็นขั้นตอนมาให้เราทำอะค่ะการเปลี่ยนของ change your order and refund เปลี่ยนได้เปล่า refund ได้ไหมถ้าเป็น handmade มัน refund ไม่ได้นะเพราะมันทำอะสั่งทำอะเขาก็น่าจะรู้ตรงนี้นะว่าเปลี่ยนไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกที่อยู่เบอร์โทรอีเมลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่เตรียมมาให้ครบเนาะอันนี้ง่ายๆแบบทำด้วยมือถือลงด้วยมือถือนะคะพี่หมุนก็เริ่มจากตรงนี้เลยค่ะมือถืออย่างเดียวเลยนะคะเห็นไหมคะข้อมูลต่างๆที่สามารถที่จะลงขายในเอซี่อ่ะพวกช็อปไตเติลหรือว่าสตอรี่เทเลอร์หรือเรื่องเล่าของร้านค้าเราอ่ะมันก็สามารถทำได้ในมือถือหมดเลยค่ะดังนั้นทุกกระบวนการในการเปิดร้านบนเอซี่อ่ะทำได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเพราะทุกคนมีมือถืออยู่แล้วเนาะติดตามความรู้ดีๆแบบนี้นะคะกับเพี้ยงเหมือนธัญญานะคะ SC Easy ปั้นแบรนด์ให้ Go Enter นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ